โอเคครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคลิปวิดีโอที่เป็นที่ฮือฮานะครับนั่นก็คือคลิปจงอางยักษ์แห่งสุราษฎร์ธานีคือถ้าเกิดว่ามีใครได้รับชมอาจจะเป็น TikTok นะฮะหรือว่าอาจจะเป็นทาง Facebook เนี่ยคุณอาจจะเห็นคลิปวิดีโอคลิปนึงที่เป็นเหมือนอยู่ในสวนนะครับแล้วก็มีเสียงผู้คนนะครับตะโกนเอะอะโวยวายนะครับพร้อมกับการปรากฏกายนะครับของงูจงอางขนาดใหญ่คือพอหลายๆคนเห็นเนี่ยก็รู้สึกโอ้โหทำไมจงอางนี้มันยักษ์ใหญ่ขนาดนี้บ้างก็ว่ามันน่าจะใหญ่กว่าตัวที่ผมเคยจับอีกนะครับเขาก็เลยอยากที่จะให้ไปพิสูจน์กันว่ามันมีจริงหรือไม่แต่ผมก็ต้องขออธิบายแบบนี้นะครับว่าการที่เราจะไปสำรวจหรือไปหางูเนี่ยมันต้องอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ปัจจุบันทันด่วนนะครับนอกจากถ้าสมมติว่างูชนิดนั้นเนี่ยมันมีถิ่นการแพร่กระจายอยู่บริเวณนั้นแล้วก็ออกหากินอยู่ไม่ไกลจากที่พบเช่นพวกงูเขียวหางไหม้หรืองูกระป่าเนี่ยเราจะเจอได้แต่ถ้าเกิดเป็นกรณีของงูจงอางเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากๆนะครับสาเหตุก็เพราะว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่การผ่านหรือว่าอาจจะเป็นแค่การเดินทางตามฤดูกาลและที่สำคัญที่สุดก็คือจากคลิปเนี่ยถ้าที่ผมจำได้ผมเคยเห็นคลิปนี้หลายเดือนแล้วครับไม่ใช่ว่ามันเพิ่งจะเกิดไม่กี่วันมานี้ดังนั้นเนี่ยคลิปวิดีโอที่เห็นเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องยากที่เราจะสามารถไปสำรวจได้จริงๆครับอีกกรณีนะครับก็มีหลายๆท่านอยากรู้ขนาดของมันนะครับก็อยากให้เราช่วยอธิบายให้หน่อยหรือว่ากากขนาดให้หน่อยว่ามันจะใหญ่ยักษ์จริงหรือไม่นะครับคือบางคนก็บอกว่ามันใหญ่กว่าที่เราเคยจับอีกนะฮะซึ่งจากที่เราเห็นในคลิปเนี่ยต้องบอกว่ามันก็กากขนาดได้ยากมากบ่อยครั้งเราจะถูกหลอกตาด้วยมุมกล้องนะครับแต่แล้วก็ตามนะครับเท่าที่ผมพยายามสังเกตคลิปมาก็มีบางจุดที่เราสามารถที่จะทำการเปรียบเทียบได้เดี๋ยวเราไปลองเปรียบเทียบพร้อมๆกันเลยครับเวคือจากในคลิปเนี่ยผมสังเกตเห็นสิ่งหนึ่งนะครับนั่นก็คือว่าเป็นสปริงเกอร์นะครับซึ่งเขาน่าจะมีการให้ระบบน้ำอยู่ซึ่งปกติแล้วเนี่ยเท่าที่เห็นนะครับขนาดท่อที่เขาใช้ทำหรือว่าติดตั้งระบบสปริงเกอร์เนี่ยจะอยู่ประมาณครึ่งนิ้วนะครับซึ่งผมอาจจะสามารถที่จะใช้ตัวสปริงเกอร์เนี่ยเป็นตัวที่สามารถนำมาเปรียบเทียบนะครับเพื่อกะขนาดของเจ้าจงอางตัวนั้นดูโอเคครับจากในคลิปนะฮะก็มันจะมีจุดที่มีสปริงเกอร์อยู่ซึ่งงูจงอางมันเลื้อยผ่านถ้าเกิดว่ากะตามขนาดต้นไม้หรือว่าตามขนาดต้นหญ้าเนี่ยมันกะได้ยากมากนะครับก็เลยเอาสิ่งที่มีมาตรฐานอย่างเช่นสปริงเกอร์ที่เอาไว้จ่ายน้ำเนี่ยมันจะเป็นมาตรฐานอยู่ก็คือว่าส่วนมากเขาจะใช้ท่อประมาณครึ่งนิ้วนะครับเราจะลองเอามาเทียบสเกลกันนะโดยการปักลงไปก่อนนะครับให้เหมือนในคลิปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆนั่งทางนี้นะฮะโอเคครับตอนนี้เราก็ติดตั้งนะครับสปริงเกอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้พี่อีทนะครับใช้กล้องโทรศัพท์เนี่ยถ่ายภาพผมนะครับเพื่อนำมาเปรียบเทียบสเกลนะครับเพื่อจะมาดูว่าขนาดของเจ้างูจงอางที่เราคิดว่าเป็นจงอางยักษ์ในคลิปเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนวันนี้ก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ